โอเคเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกั๊กเกมมิ่งครับพวกผมในกั๊กจะเดินนะครับผมก็มาอยู่กับดราก้อนบอลซีในคลิปที่เท่าไหร่แล้ววะพอดีเว้นไม่นานผมจำไม่ได้นะคลิปที่เท่าไหร่แล้วแต่เอาเป็นว่าเป็นในเรื่องที่เป็นในเรื่องที่2ครับผมในเรื่องของฝั่งตัวร้ายนะครับเป็นคลิปที่2ในเรื่องฝั่งตัวร้ายนะวันนี้ครับผมเราก็จะทำการเล่นตั้งแต่ตรง Chapter 5ไปจนเอาให้จบเลยแล้วกันนะผมจะได้ไปยาวจนจบในเรื่องที่3ไปเลยจะได้เวลาได้กินเหมือนทีที่ห่างหายจากเกมนี้ไปนานก็เพราะว่า1จุดงานยุ่ง2จุดไปไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่เอาไปนอนโซมครับผมนอนอยู่บ้านนี่แหละก็ไม่มีเวลาทำคลิปไม่มีเวลาเล่นเกมไม่มีเวลากระทั่งเปิดทีวีเลยสักบางทีนะนะนี่ไม่มีอะไรก็ฮักกี้เดียวเจอคนตัวเองสบายสบายก็เห็นร่างคนครับผมเลยอยากทดสอบพลังดูว่ามันเท่ากับออริจินอลหรือเปล่าร่างเดิมร่างตัวเองหรือเปล่าประมาณแต่ว่าก่อนหน้านั้นขอโพสท่าก่อนซึ่งแน่นอนร่างคนไม่ทำเลยครับเรื่องไร้สาระแบบนี้ทำไมต้องตกใจวะแค่นั้นโกรธกับเรื่องแบบนี้ไหมวะการต่อสู้ที่ไม่มีการโพสท่ามันก็เหมือนกับสตรอเบอรี่พาเฟ่ที่ไม่มีสตรอเบอรี่วางบนพาเฟ่ครับบรรยากาศชิบเป้งそもそも教育されるまでもなく自然とポーズは取るものだろう所詮偽物は偽物美学を理解しろというのが無理な話だったかならばこの手で美しくそしてかっこよくあ、なんだかคือมีอะไรครับผมเป็นบทพูดตอนที่ร่างคนเองตัวเองเจอกับร่างคนเองแค่นี้เรื่องปกติจะบอกตรงว่าตอนนี้ลืมวิธีเล่นหมดแล้วคอมโบอะไรลืมหมดลืมทุกอย่างตายไปถ้าใหญ่กว่าแล้วตอนนี้ไปไหมตอนนี้คือแบบคนหนึ่งเลยเมื่อกี้ครับเนี่ยค่อนข้างจะมีข่าวลำบากเนี่ยโอเคเขาต้องมีมากได้อยู่ได้อยู่ความมันง่ายแหละแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเล่นออนไลน์ก็คงจะต้องคุยกันเยอะแล้วครับเพราะว่าตอนนี้คือลืมมันทุกอย่างลืมท่าลืมเยอะลืมคอมโบลืมจังหวะที่ต้องสวนลืมจังหวะทุกอย่างตอนนี้ค่อนข้างจะอันตรายมากถ้าใครเล่นกับใครตอนนี้นะรับปากทีมีแบบไม่ไหววะไม่ใช่ตัวถนัดเลยมีแบบพูดด้วยอ่ะตรงนี้พอเซลเข้ามาแล้วมั้งน่าเลยมีแบบพูดกันฟรีซ่า様に対する貴様の態度は何だฟรีซ่า様は宇宙最強のフリーザ軍の頂点に立つお方だぞฟรีซ่า軍に入ってからにはฟรีซ่า様には絶対の忠誠を誓えพวกกีนิวก็บอกกับเซลว่าผมว่าไปพูดจับคายใส่ฟรีซ่าทำไมแล้วก็บอกว่าฟรีซ่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนะไปถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันก็ให้แสดงความพลังงานรอยตี้แสดงความซื่อสัตย์ศรัทธาหน่อยเรียกว่างี้ดีกันฉ
修正など誓う必要がない。ฉันจะร่วมกองกับเราฟิซ่าจริงแต่ว่ามันไม่หมายว่าฉันจะต้องแสดงความเคารพให้ความเคารพของฉันกับไอ้บ้านี่เอาโหพูดขนาดนี้กัปตันทำไมไม่สลับร่างกับไอ้นิ่มซะเลยล่ะสลับร่างกับบอดดี้กันเหรอโอ้ความคิดดีเนี่ยฟิซ่าก็ท้าให้มาสิลองสิประมาณนั้นกีนิวพิจารณาดูนะครับทำไม่ได้โว้ยก็ฟิซ่าก็ไม่เชื่อสายตาผมว่าทำไมถึงเห็นกีนิวไม่สนใจที่จะสลับร่างกับคนที่มีพลังที่สูงกว่าตัวเองしかし生理的に受け付けないのです。มันทางจิตใจมันทำไม่ได้หรอกครับ色味といい黒い斑点といいไอ้สีカエルのようでทั้งสีแล้วก็ไอ้จุดดำๆบนตัวเนี่ยมันเหมือนกับกบเลยนะครับเหมือนกบเหรออ๋อเข้าใจแล้ว何の話をしているのか知らんが私とカエルを一緒にするな。เซลล์มองกับผมว่าไม่เข้าใจนะว่ากำลังบ่นอะไรอยู่แต่ว่ามาเปรียบเทียบฉันกับกบนี่อีกทีแล้วลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณว่าคุณพี่ตรงหน้ามาแล้วแล้วมีแต่การสะกดมาครับยิงยาวยิงยาววันนี้ถ้าให้จบได้เลยก็คงจะดีแต่ดูสภาพคงจบไม่ได้ก็เล่นเหมือนได้แหละชั่วโมงนึงแล้วกันรอข้อจริงถ้าเกิดผมจะรัสจริงก็ไปเจอกับพวกบอสอะไรมันก็จะโอเคอยู่แต่ว่าแย่แย่โอ้ยขาสั้นอีกยังไม่หายดีครับผมอาจจะมีเสียงอะไรบางคนมั่งก็ขออภัยเลยนะโอ้ยไปถัดไม่ต้องหวังเล่นออนไลน์ก็เล่นกันประมาณนี้แหละดูไปแล้วซึ่งนี่โอ้รู้สึกยังเดี๋ยวเล่นไงวะลืมลืมทุกอย่างตอนนี้ต้องเอาเซลล์มาฝึกคือตอนนี้ลืมท่าเลยเพราะเซลล์นี่คือก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นมันเลยไงยังไม่หายดียังไม่หายดีงั้นเดี๋ยวจัดการแค่3ตัวเดี๋ยวพอแล้วกันเราจะไปต่อกันที่ต่อที่เจอบอสเลยหมายเลข18ก็จากคลิปเพิ่นก่อนนะครับผมก็คือหมายเลข18นี่โดนส่งมาให้จัดการกับกลุ่มเนี้ยเพื่อที่ว่าจะทดสอบพลังของโปรเจกต์ที่สลับร่างอย่างนั้นนะตรงนี้นะถ้าเราทุกคนอย่างนี้その根拠のない自信はどこから湧いてくる。サイヤ人とはいえ、お前はスーパーサイヤ人にすらなれない。
ก็ประมาณว่าเปิดมาคือน้ำป่ามันแบบอยากจะเข้าไปบวกสตูนะแต่ว่าเซลมันก็บอกไปว่าตีมันพูดอะไรมาวะบอกไปว่าประมาณว่าก็เห็นความนับถือความไอ้ความคึกอันนี้นะแต่ว่าอยากให้ตัวเองโดนฆ่าซะก่อนนะประมาณนี้แล้วน้าปากก็บอกว่าคิดว่าฉันจะแพ้กันเหรอแล้วเซลก็ดูถูกประมาณว่าแกเป็นซูเปอร์ไซย่ายไม่ได้เลยอย่างนี้มันจัดการง่ายตายน้าปากก็บอกนะผมว่าบอกว่าฉันพูดฉันต่ำกันเหรอจริงๆฉันพูดระดับชั้นกลางนะอย่างซูเปอร์ไซย่าเป็นถึงกับนักรบในตำนานนะมันไม่ใช่ว่าใครจะเป็นกันได้ง่ายนะประมาณนั้นバーゲンセール並みの叩き売りのようถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่ามันก็เหมือนว่าตอนนี้ซุปไอการเป็นซุปเปอร์ไซย่ามันเป็นของมูลค่าเลยนะあいつらがおかしいだけだไอ้พวกมันผิดปกตินี่ว่าประมาณนั้นซุปเปอร์ไซย่าจริงกันนั่นกะそんなもんにならなくても俺は強いฉันไม่จำเป็นต้องได้กำแพงร่างโง่แบบนี้หรอกฉันมันเพียงพอแล้วประมาณนั้นครับนำเบอร์วันนี้นัดที่อาร์เซ่เอาบาปุ่นเข้าไปชิวนำเบอร์วันนี้นั่นอุซวะนั่นเมื่อหน้าในนั้นจะก็มีอยู่ได้คัดสกีอะไรนะทุกอย่างนี้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 ยูให้โกรธแล้วก็ยูให้ไปสู้แสดงตัวเองให้หน่อยดูว่าแข็งแกร่งจริงน้ำป่ามันก็บอกก็ได้คือฉันจะแสดงดูฉันว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วเซลก็บอกว่าแกนี่มันโง่จริงๆยูอายุง่ายฮะคนแบบนี้มันจะตายเป็นคนแรกที่สำคัญจะว่าไงดีอะน้ำป่าเป็นตัวที่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะไปเข้าดูจบบทที่2ไปเลยเราจะต่อที่เนื้อเรื่องบทที่3ทีผมจะได้เอาเวลาไปลองเกมหนึ่งนาทีแล้วป่ามีดีที่ใช้ว่าฆ่าสวนใช่ไหมแต่เขาจริงก็ใช้ไม่เท่าไหร่คือระยะเวลามันสั้นไงระยะเวลาในการบล็อกมันสั้นคนไม่ค่อยใช้ครับเพราะว่า1เล่นยาก2คอมโบต่อค่อนข้างจะยากโอเคไปต่อที่บอสเลยกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเร่งนิดนึงแต่จริงหน้าสู้ให้หมดนะจะได้เก็บเนื้อเรื่องหรืออะไรพวกนี้เลยเพื่อมันมีไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าฟีซ่าว่าเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวาลแต่จากงงๆเยอะจังเลยสงสัยวันนี้ใครแอนดรอยด์มาเลย21 21แล้วป่าตกใจกับเด็กคนนี้ก็ตกใจตกใจอะไรกันดูเหมือนพวกนายจะรู้จักฉันดีอยู่แล้วนี่แต่ฉันยังไม่ทำอะไรที่จะให้เพิ่มความสนใจที่ถึงฉันได้เลยใครเป็นคนบอกข้างในกับฉันล่ะที่มันจะบอกนะเซลกล่าวก็คิดไปแล้วว่าต้องไปพูดว่าต้องไปพูดไม่บอกหรอกก็ได้ยังชื่อจัดการตรวจสอบคนเดียวหัวหน้าของฮับสตูมาอยู่บนสนามโน้นเด็กที่จะวางแผนอะไรอย่างไรตัวโศกโลกก็ว่ากันไปในยิ่งเซนก็บอกไปครับผมว่าทีเดียวมีธุระกับวิญญาณที่อยู่ในร่างของฟิซ่าไม่ใช่แค่สามารถที่จะใช้พลังของนายได้นั้นแต่ว่ายังสามารถที่จะชนะเหนือเซลได้ด้วยนั่นสูงเลยสิ
私の体の中にいるあなた、よかったです。เดี๋ยวบอกนะครับผมได้ยินเธอพูดไปละนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นคำชมที่น่ารักมากหรือไงฉันเห็นนายกำลังเขินอยู่เลยนะพิซซ่าพูดกับตัวเราผมเราก็บอกไปว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งโอ้โหโหโหทำแบบตุ้นขอโทษครับไม่ได้ว่าพิซซ่านะแต่ว่าเหมือนจริงเสียงก็แปลกใจครับผมที่เห็นมาได้21ที่เห็นมนุษย์ดัดแปลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดาไปครับผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็เกโร่หรือเปล่าแน่นอนไม่ใช่หรอกเราไม่จำเป็นต้องใช้มันแล้วก็เราไม่ได้ใช้ความสามารถมาแล้วที่ฉันต้องการก็เป็นแค่แหล่งเขาเท่านั้นประมาณโอ้พิซซ่าเข้าใจครับผมว่าหมายถึงสิ่งเป็นคนที่ปลุกชีพคนนี้ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าทำไมและก็ทำไมถึงให้วิญญาณของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างของพิซซ่าได้โอ้คุณเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการใช้ระบบการสร้างโลกที่มีความสามารถที่จะสร้างโลกที่มีความสามารถที่จะสร้างโลกที่มีความสามารถที่จะสร้ครอบครองโลกอ่ะหรืออย่างอื่นหรือว่าครอบครองจักรวาลไม่อ่ะอันนั้นงี่เง่าไปเมย์ยิ่งเซ็งก็บอกแล้วผมไม่น่ามันโคตรงี่เง่าไปเลยด็อกเตอร์เกลนั่นแต่正直どうでもいいけど宇宙制服ができると私も都合がいいのถ้าพูดตามความจริงฉันไม่ได้สนใจเลยว่าไม่สนใจเรื่องด็อกเตอร์เลยนะถึงแม้ว่าการข้อความจักรวาลจะช่วยฉันได้นิดนึงก็เถอะฉันต้องการความช่วยเหลือเพราะงั้นฉันถึงได้สอหาแล้วรถไปแข่งแข่งอย่างพวกนายไงพวกนายมีความแข็งแกร่งของร่างร่างเดิมอยู่โดยที่พวกร่างคนพวกนี้มันไม่มีพี่ซาบอกไปครับผมว่านึกว่าสั่งพวกเราได้หรือไงโอ้ยมัวพูดอยู่เนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกหิวน้ำเอ้ยหิวแล้วก็หายเหลือเกินแล้วพยายามเราเล่นกับพวกเราอยู่แล้วไงไอ้กิเซนครับผมก็เสกคนของโกคูข้างๆให้กลายเป็นขนมซะแล้วดูยังไงเป็นแคนดี้วันที่มันโดนอะไรกับฉันมีแต่คนตกใจวันนี้ตกใจผมว่าทำไมกินร่างคนแบบนั้นเข้าไปได้ก็เซลล์บอกว่าผมว่าถ้าข้อสงสัยจะถูกต้องก็คือเธอสามารถจะดูดซับพลังงานชีวิตได้เหมือนกับตัวมันเองก็คงจำได้ครับผมว่าเซลล์ดูดซับพลังงานของมันได้ที่78ที่มาจากการไปล่าสมุนได้成長促進剤のせいかしら。ちょっと薬品臭いのね。早めに戦える状態にしたかったから、多めに入れたんだけど。あなたたちはどんな人生を送るの？この人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 たちนี่ฉันอยากรู้จังเลยว่าพวกนายจะรสชาติเป็นยังไงนะนารุโฮะ私たちも食べるつもりですか พิซซ่าเข้าใจครับผมว่าไอ้21ตั้งใจจะกินพวกนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไปไอ้18ตอนแรกเซลก็ตกใจไปครับผมเจอ
少しは楽しませてくれるんだろう。あ、ちゃんと体は残しといてね。じゃないとお菓子にできなくなっちゃう。どこまでもふざけた家康。ครับผมเป็น20ก็3ใน18ครับผมว่าใครอยากจะทำลายร่างพวกเรามันจะแปลงร่างเป็นง่ายๆจะแปลงเป็นขนมไม่ได้เมย์18คนนี้เป็นคนละคนกับที่อยู่กับคุณลิลินนะครับเป็นเมย์18ที่สร้างขึ้นใหม่ใช่ป่าววะจำตอนก่อนไม่ได้เลยปัญหาคือตัวที่เก่งของเราอ่ะมันไม่มีตัวเก่งเลยในทีมนี้โอ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 ้ไม่สวยไม่สวยกำลังเล่นอยู่ปกติเล่นไหนวะตัวเราแป๊บนะไม่ใช่แบบนี้แน่ปกติเขาจะทำให้มันถลายลงมาได้แต่ต้องทำไงวะแต่นะหรือว่าแบบนี้วะช้าแล้วน่าจะแบบก็ไม่ง่ายไม่ออกอ่ะตัวดีทำไงวะโดดด้วยเล่นแบบตามมีตามเกิดนะเอาจริงตอนนี้ลืมทำโมเยอะแต่จะเป็นฟิเซอร์ที่ยังพอกดได้อยู่แต่ก็มีปัญหาล้วนๆตอนนี้เมย์18ก็อ่อนเลยฮัลโหลมาอุ้มไหม次は貴様の番だ21号面白い冗談ね本気で語ると思ってる冗談かどうかはもっと分かった時には貴様は少なくก็เซลล์บอกไว้ครับผมว่าเดี๋ยวจะลุ้มอ่านไอ้ลุ้มอ่านแล้วนะเธอเป็นรายต่อไปหมายเลข21ตอนที่เราจัดการพวกเธอเธอการเสร็จเลยก็แล้วประมาณครับเสร็จเลยก็เหรอแต่ว่าฉันไม่ใช่ทำในเครื่องจักรหรอกนะตกใจこんな形で役に立つなんてね。ฉันไม่เคยนึกเลยว่าหมายเลข18จะมีประโยชน์ในทางนี้แบบนี้นี่21号のあの顔どうやらろくでもないことを考えていますね。ฟิซ่าก็บอกไปว่าผมว่าฉันจะไม่เชื่อไอ้ฉันไม่เชื่อเธอนะดูเหมือนว่าเธอจะซ่อนอะไรไว้อยู่สินะยี่สิบเอ็ดครับผมก็บอกไปว่าผมว่าขอร้องให้ไว้ชี้เธอแล้วใช้ทำทุกอย่างตามที่พวกนายพูดเลยประมาณนั้นคนนี้ก็ตกใจครับผมก็ไม่ชอบเลย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 ไม่ชอเราเจอแค่เซลล์ตัวเดียวแต่ว่าวันนี้ก็คือเจอครบทุกคนนะครับโนยาโร่ยกุโมะโอเรโนยเมซังโอะคิเอซังคุณเข้าใจผิดครับผมว่าเมซิแบตตัวนี้คือภรรยาตัวเองนาโรโดะ21
チーム、それが狙いですか。他那出来。哈哈。你们呢？然后谁要打呢？谁赢呢？ครับผมก็มายาหญิงวอลเล่มเกวียนของมา21ครับผมตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพวกเราต้องมาท้าพวกโกคูแล้วโอ้ดาเรกะโตโอมอยบะซันโกคูโตคริลินじゃないかおめはセルそれにフリーザおまけにギーニューまでおい俺のことを忘れてるぜカカロットあ、おめえはベジータと地球に来た。ナッツだったか？ナッパだ。ふざけやがって。ก็18号さん。ก็ครูจำทุกคนได้ครับผมยกเว้นนับปะ完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか？すみません。彼女は私を守るために。しらじらしい芝居をする女め。セオはตลกครับผมที่เห็นไอ้ยี่สิบแสดงหมดแตกขนาดนี้全員まとめて倒せばいいだけの話だ。งั้นก็ว่าไปตามนั้นพวกเราแค่จัดการพวกนี้ให้หมดแค่นี้ประมาณนี้ครับผม三国軍と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。เซลบอกไปครับผมว่าฉันควรจะดีใจเสียที่ได้สู้กับโกคูอีกครั้งแถมเป็นโอกาสที่ดีที่ดีด้วยที่ดูเหมือนว่าโปรเจกต์นั้นก็อีกมีข้อได้เปรียบนะไม่ใช่คนที่ถูกจับ18号さんまでお前たち絶対に許さないぞดูหนิงโกกับผมที่เห็นไหม18คนนี้แล้วนึกว่าพวกนี้ทำร้ายภรรยาซึ่งพวกเราก็ไม่เกลียดนะครับผมพวกเราหมายถึงพวกตัวร้ายพวกนี้นะพวกฟิซ่าเนี่ยที่จัดการพวกโกคูแล้วก็คนนี้ทำกันด้วยแหละแต่นั่นอย่าวิญญาณเราเป็นคนดีครับผมไม่ทำโว้ยมันเคยเจอสารนักการเมืองฟิซ่าด่าครับผมไม่ฆ่าก็ถูกฆ่างั้นตอนนี้แล้วฉันจะไม่เป็นคนที่ถูกฆ่าแน่ピサカ死にたくないならさっさと戦いなさい。あ、もしかしてお前が死にたいなら、戦うさ。もしくは、私に支配する力を与えてください。支配する力を与えてください。ประมาณนั้นครับผม。今はフィザが使える力を本当に持っているので、必ず支配する力を与えてください。来、何でもいい。ระบบลิงซิสเต็มครับผมเป็นการอธิบายเรื่องที่ว่าทำไมต้องมาสู้ทีละคนこの日をどれだけ恨んだことか積年の恨み晴らさせてもらいますよ孫悟空に借りがあるのは貴様だけではない孫親子は私の手で始末するกูมีความแกล้งกูครับผมเซลล์ต้องการจัดการทั้งกูและลุงกูพิซซ่าตกใจครับผมว่าลุงด้วยเหรอทำไมล่ะอ๋อใช่สิแกแพ้ลูกมันดีกว่าซุนโกฮันยับเลตาโซเดสเนะโซเรโมซุยบุนโตโคโดโมโนโซเรแกเป็นตอนที่ลูกมันยังเพิ่งไปรุ่นด้วยสิซุนอานาตะกะซุนโกโดนิคาเตรุโตเดโมยูนะเดสกะแกคิดว่าตัวแกเองเนี่ยที่ไม่สามารถจัดการไอ้ลูกของมันได้ตอนที่ยังเล็กอยู่เนี่ยจะจัดการโกคูได้งั้นเหรออืมซุนโกโดนิอีโดโมแล้วใครล่ะที่แพ้กคูสองรอบอะฮะมันไม่ใช่ฉันแน่นอนละเอาเข้าไปพวกนี้ฟิซ่าพูดถึงไม่ใช่เซลพูดถึงฟิซ่าตอนที่แพ้ที่ดาวดาแม็กหนึ่งรอบแล้วก็ตอนที่อยู่ในภาพมูฟวี่หนึ่งรอบนะครับดูว่าฉันจะมองข้ามคำพูดแกไม่ได้สิใจฉันจะแก่แก่กว่าไหมล่ะนายเหรอจัดการฉันมันเป็นไม่ได้อย่างนี้มันหายากนะนี่ประมาณก็คือบอกว่าไม่สนใจนะว่าใครที่อยากที่จะมาสู้ฉันก่อนอ่ะให้พี่เริ่มมาได้หรือยังประมาณถ้าสนใจไม่ได้ก็เข้ามาพร้อมกันทั้งสองคนเลยสิประมาณเซลบอกไปแล้วผมว่าสู้พร้อมกันสองคนเหรอที่พี่คิดใหม่ได้นะโกรธครับดูถูกเป็นอย่างมาก
口の聞き方を知らないようですね。やはり始末するのは奴が先です。ดูว่ายังไงฉันต้องจัดการแกมคนแรกแล้วกูคู่น่าจริงดูว่าเราจะได้สู้กันเพื่อตัดสินว่าใครได้สู้กับคุณคนแรกสิครับผมแล้วก็เริ่มสู้กันยี่สิบเหรอวะพลังหาไม่เยอะผมประมาณ 2,000 ซึ่งก็ไม่เยอะแหละทำคอมโบชุดเดียวก็เท่ากันแล้วเอาให้คุ้มสะใจไหมล่ะมีปัญหาที่ซีซ่ายแหละว่าจะทำคอมโบอย่างไรเตะเตะเปรี้ยวไม่โดนอะไรว่าผ่านพลังเฉยนี่ลูกใหญ่พอจะลดแอร์ไว้อ้าโถแล้วป้ามีที่หน้าที่ออกมายิ้มมึงเดียวฮะแชปเตอร์6แล้วโกคูแอนด์ฟิซ่าทีมอัพรวมมือกันแล้วฮะสปอยเนี่ยชื่อตอนเลยซาอิไมมาชิอะโนเรนจิにとどめを刺すのですไว้ยิ่งเสียไวมากครับผมแต่เดี๋ยวเนี่ยไม่อยู่นี้แหละยิ้มด้วยยิ้มน่ารักว่ะยิ้มแบบตัวร้ายโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้คุณก็บอกว่าอย่างว่าขอช่วยไม่สุดแต่ครับเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมมันถึงอยู่เคลื่อนไหวล่ะฟีซ่ายืนยิ้มเดียวครับงงหงอยหมดเซลเข้าใจแล้วครับคนดูยังไม่เข้าใจเลยคนนี้ก็งงกันหมดแน่นอนครับผมว่าต้องเกี่ยวตัวเราที่อยู่ในร่างฟีซ่าแน่นอนโกรธโกรธตลอดอีกได้ด้วยつもりですかあと少しで息の根を止められるというのにฉันเกือบจะการพวกนั้นได้แล้วเชียวあの男はこの私を地獄に落としているのですよฟังนะแกไม่เข้าใจเลยไงไอ้นั่นน่ะมันเป็นผู้ชายส่งฉันไปอยู่สุดขอบไอ้สุดขอบของนรกเลยตอนนี้มันเป็นตาฉันแล้วที่จะจัดการมันแบบให้สิ้นซากประมาณนั้นเขาไม่ทำอะไรผิดสำหรับฉันหรือว่าจะเถียงฟิซ่าได้คำสั่งได้ดีตอนนี้ไม่ใช่เวลาซ่อมเรื่องแบบนี้นะก็ได้ฟิซ่าบ่นแล้วผมว่าตอนแรกแกถ่วงฉันแล้วตอนนี้ยังพยายามจะสั่งสอนฉันอีกเหรอหยุดเสียเวลาได้แล้วแห่จัดการไม่ฟิซ่าสักทีแล้วสิให้ฉันทำยอมแพ้แล้วฟิซ่าแกหยุดความตั้งใจของวิญญาณดวงนั้นไม่ได้หรอกประมาณพิซซ่าโกรธน่ารำคาญจริงน่ารำคาญกันที่เสียการควบคุมร่างกายตัวเองไปเนี่ยแล้วก็พิซซ่าก็นึกถึงช่วงเวลาในนรกครับผมสิ่งที่จะ解決してやつらを始末すればいいだけのことพิซซ่าบอกแล้วผมว่าตอนนี้ก็ให้เ
ให้เราควบคุมร่างกายไปก่อนตอนนี้ทุกอย่างมันสิ้นสุดลงแล้วยังไงจะจัดการพวกนี้ได้ยังไงอยู่แล้วแต่ว่าฉันบอกว่าแกจะทำงานหนักจนแทบเป็นบ้านะจนกว่าพวกเราจะหมดไอ้เรื่องที่ลิงเนี่ยไอ้ระบบลิงเนี่ยไอ้ที่เชื่อมต่อร่างกายกับวิญญาณคนอื่นเนี่ยยืนยิ้มจนเบื่อยับไปโอ้กชิฟรีซ่าเนี่ยที่พิคลิโตไม่動かないโอ้ยฟรีซ่ามう閉めかこの目見てに金ぴかに何年かフリーザ様どうされたのですかご褒美じゃね僕はマイペルシーターマンに吠えたまんごんさあ奴らにとどめよ残念だったなフリーザ私の一撃を黙って見ているよふざけるなこいつらはフリーザ様の獲物だ。それはジャガーさんが僕。キリオバーが僕。この人は僕のピザだ。僕のピザだ。ยูพูดเลยสักรอบทีคนนี้มันเป็นของฉันแล้วนะพิซซ่าก็บอกนะผมว่าให้ยูก็พิซซ่าจะรอนะครับご無事でしたか無事も何も少し中で話をしていただけですそれより私の隙をついて出しに行こうとはいい度胸ですね簡単に主導権を奪われる貴様が悪いなんですってあのよ、揉めてるとこ悪いんだけどさ。ご不満か。何が起こったか説明してくれ。もう一度、探せよ、フィザー。ワンマン、何が起こったの？フリーザから知らねえやつの気感じるし、途中で攻撃やめちまうし。ตอนแรกฉันรู้สึกถึงพลังแปลกข้างในตัวฟิซ่าหลังจากนั้นฟิซ่าก็อยู่ดีก็ตัวแข็ง。貴様という男は、もういいです。なんだか馬鹿らしくなってしまいました。ギニューさん、事情を説明してあげなさい。ピザはギニューが説明する状況を僕らに、僕らに聞いてみます。しかし、本当によろしいのでしょうか。かわいいですね。リーダーの子に心底気づいているようですし、それに彼らも本調子とは言えません。警戒する価値もありませんよ。かしこまりました。ก็คือพิซซ่าก็บอกให้อธิบายพวกโกคูไว้ครับผมเพราะว่าโกคูก็คงจะรู้อยู่แล้วถึงไอ้เรื่องระบบลิงก์ไอ้ระบบที่มีวิญญาณสิงอยู่ในร่างเพื่อจะควบคุมเพื่อจะปลดปล่อยพลังในร่างไอ้ร่างออริจินอลเนี่ยแถมตอนนี้พวกนี้ก็ไม่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดด้วยเพราะงั้นพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับเรากัปตันกีเรียกว่ารับคำสั่งครับผมโกคูหัวทุบเพิ่มผมเลยไม่เข้าใจここまで丁寧に説明したのに分からねえってのかここまで話が通じないとはこれだから戦闘バカの最悪つまりクローンのことも力が出ないのも全部レッドリボン軍と21号のせいってことคุณลิงเข้าใจครับผมว่าที่พวกเราไม่สามารถใช้พลังทั้งหมดของพวกเราได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าหมายเลข21และก็กองทัพเรดดี้บอนนั่นแหละแล้วก็บางอย่างเกิดขึ้นก็คือมีวิญญาณคนเป็นที่อาศัยอยู่ในร่างของพิซซ่าขอบใจแล้วกันไม่ค่อยแน่ใจว่าฉันดีใจที่ได้รับความเป็นแกประมาณโอ้โหก็บอกแล้วผมว่าที่ฟิซ่าตัวแข็งก่อนนั้นเนี่ยเป็นเพราะมีวิญญาณดวงอื่นในร่างฟิซ่าสิใช่สิดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเดียวที่ฟิซ่าเนี่ยมีวิญญาณที่อยู่ในร่างฟิซ่าเป็นวิญญาณที่ดูมีเหตุผลมากกว่า นี่ถ้ามันได้ลิงก์กับวิญญาณที่ชั่วร้ายใครจะรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นโอ้ก็โกคูว่าประมาณว่า
งั้นวิญญาณที่อยู่ในร่างของฟิซ่าก็ไม่ใช่วิญญาณที่ก็คอยอยู่ฟิซ่าไม่ทำเรื่องชั่วร้ายสินะงั้นก็ดีเลยงั้นสิ่งที่เราควรทำตอนนี้ก็คือเราควรจะร่วมมือกันแล้วก็จัดการไอ้ยี่เสือด้วยกันสินะเป็นไงก็ตกใจวะหลายพวกที่ตกใจเองเลยเซลล์บอกว่าผมมันน่ามีทางอื่นสิปิซ่าก็บอกเป็นเพราะแกเลยฉันได้ถูกจ้องจำในรกในนรกแห่รกIki no ne o tomete mo kamawan zo. Seo bảo ว่าในที่นี้ก็ไม่เห็นมีใครอีกฉันได้นอกจากฟิซ่างั้นเอาไปว่าฉันจัดการพวกแกหมดที่นี่เดียวเลยแล้วกันそのリンクっていうやつしてねえと動くこともできねえんだろ。แหมโกคูก็สงสัยผมแต่ว่าเดี๋ยวสิสิ่งเดียวที่ทำให้พวกนายขยับได้อยู่ตอนนี้มันเป็นเพราะว่าไอ้ระบบนี้ไม่ใช่เหรอโกคูบอกว่าผมว่าแล้วเกิดฉันบอกว่ามันมีทางที่จะทำให้พวกนายเป็นอิสระได้ล่ะเซลก็ยอมรับมือแล้วครับผมว่าสมาริลิงก์โอ้ค่ายจะสามารถที่จะเคลื่อนไหว方法というわけですかคริสซ่าสนใจครับผมโอราたちもそのおかげでリンクっちゅうやつなしで戦えてっかなโกคูก็เหมือนว่าจะเข้าใจครับผมนึกอะไรออกเพราะงั้นมันก็เลยเป็นว่าพวกเราสามารถสู้ได้โดยที่ไม่มีระบบลิงก์อะไรเลยคือจุดก็ตัวมาด้านในมีเพชรน้องใครก็อยู่นะเนี่ยคะโอ้คนนั้นก็ここの中にずっといるんじゃก็หูก็ยุคที่ทราบแล้วผมว่าไม่รู้สึกแปลกมากที่มีวิญญาณดวงอีกในร่างตัวเองอ่ะประมาณนั้นそれはまあ確かにครับคนนี้เห็นด้วยอีกโอ้ยだってこんなやつさっさと追い出してんだよだろだから教えてやるって言ってんじゃねえか。悟空、連中にそんなこと言っちゃって大丈夫なのか？さあな。でもきっとなんとかなるって。いいでしょう。交渉成立です。反応から察するに、その話に嘘はないようですから。よし。そうと決まれば、早速ブルマンとこに。เซฟคนนี้ไปหาบูมาครับผมแต่อยู่ดีก็มีระเบิดอยู่ข้างบนทั้งนั้นก็ตอนแรกจะรวมทีมได้อยู่แล้วครับผมโดยที่เงื่อนไขโกคูคือจะบอกวิธีที่จะทำให้พวกนี้หลุดจากลิงก์ได้ลิซ่าก็เรื่องสนใจของผมแล้วก็จะไปหาบูมาพร้อมกันแต่แปลว่าการว่าบูมาโดยจะตีควบคุมโทนครับผมแล้วไม่คนยิงไม่แม่นเลยก็ไปยิงตกสมมาことよลิงก์を解除する方法を今すぐに教えなさいだから中和装置も操作できるやつもあの飛行機の中ผมบอกนะครับผมว่าคนคนเดียวที่สามารถจะเปิดระบบเป็นเรื่องไงเปิดเครื่องล้างไอ้ระบบลิงก์เนี่ยเป็นคนคนเดียวที่อยู่กับที่อยู่บนยานลำนั้นอยากให้โดนยิงครับผมเพราะงั้นถ้าพวกเราไม่สามารถช่วยบูมาได้พวกเราต้องอยู่แบบนี้ตลอดไปแล้วดูอย่างที่บูมาหรือว่าคนที่อยู่บนยานลำนั้นこんなどうでもいい。その機会にはいいのか。仕方ありません。我々も行くとしましょうか。ฟีซ่าบอกไปแล้วผมว่าทางเดียวที่จะหลุดจากไอ้ระบบลิงก์นี้ได้ก็คือต้องช่วยผู้หญิงที่ชื่อบูมานั่นสินะโอเคได้คุยลิ้นกับปกคลุมทั่วแล้วอยากเข้าทีมอยากเข้าทีมอยากรู้มีแบบพูดหรือเปล่าอ้าวเริ่มเลยเลยเลย
เวลาตอนนี้อยู่ที่อันอยู่ที่44นาทีครับผมก็คงจะเล่นได้อีกแชปเตอร์นึงโอ้ยบ่าวแม่อันพิมพ์ปิกะนะยัตสุยังนั่นนึงกะก็คือสงสัยครับผมว่าฟิซ่าทำไมไม่แปลงร่างเป็นโกลเด้นฟิซ่าก็คือร่างสีทองนะครับผมเป็นร่างที่พลังเกินซูเปอร์ไซย่าแหละอยู่ในภาพมูฟวี่นะあのややこしい名前のサイヤ人にならなくていいんですか？ทำไมอ่ะไม่กลายเป็นไซไม่กลายเป็นร่างไซย่าชื่อตลกตลกนั่นแหละน่าเป็นซูเปอร์ไซย่าร่างสามร่างสี่นะว่าไปครับผมหรือร่างก็อดน่าจะผมก็บอกแล้วผมว่าตอนนี้ใช้แค่ร่างระดับนี้แค่แหละแต่ว่าถ้าเกิดใช้ระบบลิงก์อะไรนั่นมันอยากจะทำได้มากกว่านี้นะ แต่ตอนนี้สิ่งร่างนี้เป็นร่างที่ดีสุดที่ทำได้แล้วแล้วก็เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ฉันไปฝึกกับสารที่กันรอบวิรุสนะครับพี่ซ่าสงสัยครับผมพูดถึงวิรุสแล้วฉันจำได้ว่าล่าสุดที่ฉันเห็นคือตอนที่ฉันมาที่โลกนะแล้วไปร่วมมือกับไอ้เทพเจ้าการทำลายล้างคนนั้นได้ยังไงล่ะนี่มันเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอวะคุยกันเป็นก็คือตอนที่เทพเจ้าบิรุสเนี่ยพยายามมาทำลายโลกตอนฉันได้พยายามเข้าไปสู้แล้วก็หยุดเขาได้สู้กับบิรุสเนี่ยเหรอวิซ่าตกใจแกไม่ใช่คู่มือเข้าอยู่แล้วนี่หรอใช่มันไม่ใช่การสู้ยูทำหรอกเพราะว่าเขายังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดเขาเลยหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าฉันก็คือไปฝึกที่สถานที่เขาเป็นระยะไปそれにしてもヴィルスに喧嘩を売るとはサイヤ人は本当におバカですねก็ด่าไปครับผมโกคูสู้กับพระเจ้าการทำลายล้างไงนะพวกสยานี่มันเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่โง่จริงๆสมัยครับผมมาต่อเชื่อกันแล้วมาต่อวิลสันต์ต่อทักทีนะโกคูบอกครับผมว่าตอนนี้ฉันฝึกจนฉันกับเบจิต้าฝึกจนแข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้วอยากสู้ทับเอเบรุสอีกจังเลยแต่ตอนให้สู้อีกครั้งต่อไปฉันจะไม่ฉันไม่อยากให้เขาออมมือให้อีกแล้วพิซซ่าถอนใจไม่これ以上あなたと話しても疲れるだけですそこまで戦いが好きならすぐ始めましょうรู้สึกเหนื่อยจะพูดคุยรู้สึกเหนื่อยบทสนทนาแล้วล่ะงั้นถ้าอยากสู้นะก็เริ่มอะไรดีกว่าพูดถึงแล้วก่อนนะประมาณนี่มันเป็นเพื่อนกันแล้วจริงๆเหรอวะเนี่ยในบัสซูเปอร์ตอนนี้ก็ถือว่าฟิซ่ากับตัวคุณอยู่ทีมเดียวกันแล้วครับผมเป็นทีมเดียวจังหวะที่7ไปดูเองนะซูเปอร์ดักบอลซูเปอร์ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จังหวะจังหวะสองสู้สู้กันちょっと脅してやるから。いますよ。おい、マスエ。最後は。ねえ、向こうで。ちょっと脅してやる。ค่อนข้างแย่ผมอาจจะเพราะว่ารู้โดนน้อยเลยต้องใช้หลายหมัดในการสู้ได้ยิ่งมาสู้นานแล้วยิ่งเสียเปรียบเรื่องแบบนี้รู้กันโอ้ผิดเราต้องแบบนี้ดิโอ้ยฉันยิงคนอีกเว้ยจริงๆก็เอาไม่ได้คมตอนที่ได้ใหม่ๆแล้วต้องกลับไปฝึกเยอะเลยฮะเดี๋ยวเช่ามันก่อนDLC ชุดแรกของเกมนี้จะออกนะครับผมโอดผ่านแน่นอนไม่ใช่ DLC ในเรื่องเพราะงั้นก็อาจจะโอเคยังใช้ได้อยู่
ป็น DLC ตัวละครผมจะเพิ่มตัวละครอีก2ตัวคือรู้จักตัวอะไรวะDLC ตัวละครก็คือเพิ่มตัวละครอีก2ตัวคือบาร์ด็อกที่เป็นพ่อคะแนนโกคูแล้วก็โบลี่ที่เป็นนักรบที่ก็ไปแยกคนแรกนะครับซึ่งเป็น DLC ตัวละครใครที่ซื้อซีซั่นพาสไว้ก็คอยมาเช็คไว้นะคุยถึงนี่อีเวนต์นี่ด้วยหรอนี่อีเวนต์นี่อีเวนต์เอามีเวลาก็ดูซะหน่อยเฟส2แล้วเลเวล20แล้วนี่หว่าโกคูอ่ะซะสุดยอดนั่นด้วยซิ今までこの地球を何度も何度も救ってくれたんだからリンがまちょこくだから俺もお前と一緒に頑張らないとダメだよな。いつまでも悟空にばっかり頼ってられないしさ。แต่ผมก็คุ้มคำไม่ได้ใช่ไหมล่ะฉันก็ควรจะเข้าร่วมด้วยสิประมาณนั้นก็คืออยากสู้เคียงบ่าแข็งแรงกับครูให้มากขึ้นนั่นเองครับผมซึ่งก็คือเรื่องของเองเดี๋ยวนี้มาพูดไหมกับฟีซ่าก็มีกับเซลก็มีสมัยที่เพื่อนเยอะมาสักคิวตุสหามินินารุทัวมิซามะทัวไม่เคยฝันเลยว่าฉันจะต้องมาสู้เคียงบ่าเคียงไหนกับแกเนี่ยถ้าฉันมีทางเลือกก็ฉันอยากให้แกไปสู้ฉันมากกว่าเซลเกมの借りを返すのは全てが片付いてからถามว่าฉันจะรอจนกว่าทุกอย่างจบเหมือนกันไม่ใช่ตอบแทนแกสะสมเลยでもよほらデーブであげたからなおめえに負けるつもりはねえぞฉันนี่ก็แข็งแกร่งมากนะจากตอนนั้นน่ะไม่อยากให้ความหวังว่าแต่ว่าฉันไม่วางแผนจะแพ้นายนะประมาณนั้นคิดว่าแกเป็นคนเดียวไงที่แข็งแกร่งขึ้นเซลบอกนายไปฝึกเยอะใช่ไหมล่ะในนรกฉันหมายความว่านายมีเวลาว่างเยอะเลยเวนเฮ้ยเซลบอกฉันไม่รู้แล้วว่านรกเป็นยังไงมันได้เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะแย่ใช่ไหมล่ะหมายว่ามีคนแย่ๆอยู่ที่นั่นหรือว่าร้อนหรือว่าอะไรพวกนี้ประมาณนั้นฉันว่ามันเป็นที่ขี้เยี่ยมเลยที่จะฝึกไม่ใช่เหรออยากไปที่นั่นสักวันจังเลย ว่านายพูดกับใครสักคนให้หน่อยได้ไหมล่ะเผื่อว่าฉันให้ฉันได้เข้าไปหน่อยประมาณนั้นโกคูไม่อยากลงมาลงไปตัวมันเองเลยครับขอแค่มีคนเก่งๆให้ต่อยด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ร้อนเหมาะกันสู้นั่นก็แต่แต่ละโยนรกってどんなとこなんかちょっと教えてくれかอย่างเขาบอกฉันมาเสียว่าเป็นไงฉันไม่รู้นี่หว่าประมาณนั้นนรกมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ความโศกเศร้าและมิสเตอรี่อะไรวะแล้วความน่าหวาดกลัวความน่ากลัวประมาณนั้นแล้วก็มีอีกอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างอย่างอื่นอีกนั่นนั่นด่าเช่นอะไรล่ะคิดเอาเองสิไม่ให้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยมุดาคุชิ่วตักชิมะกะอุรุนาระหนึ่งเดโม่ที่คิวทามุสคุตดะนะถ้าไม่ถ้ามาเสียเวลากับไอ้บทสนทนาไร้สาระได้อะฉันคิดว่าแกคงจัดการพวกสตูตรงหน้าได้ด้วยตัวคนเดียวสินะประมาณนั้นก็คงเป็นเพื่อนไอ้เพื่อนทุกคนได้จริงๆถ้ามันจะเป็นมันจะลดขนาดนี้เหรอ
ตีเราทำไงวะโอเคดีขึ้นอาจจะยังไม่ดีครับไม่ถึงกับดีสุดโอ้โหเป็นยังไง 2,000 แย่มันตกคราวถือว่ายังเสียไม่เยอะครับผมได้อยู่โอเคต่อไปเราจะได้ EDC ปกติแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เก็บบทพูดแล้วผมอาจจะมีบทพูดกีนิวกับนักป่าอะไรพวกนี้กับโกคูแต่ว่าแค่ไหนเอาแค่นี้พอณ เวลาที่อ่านตอนนี้ที่56นาทีครับผมเราจะให้คลิปนี้ประมาณ1ชั่วโมง20ถึง1ชั่วโมงครึ่งได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วค่อยต่อกันทีละとりあえず例の機械は無事のようですね。それにしてこの程度の奴らを倒せないのに同行するとは。ブルマという奴はよほどの死にたがりだな。死にたがりだろうと構いませんよ。役に立ちさえすれば。ね。ก็พวกนี้ก็มาดูกับผมแล้วดูเหมือนว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรน่าจะปลอดภัยนะเซลก็บอกไปว่างั้นเราจัดการยายผู้หญิงชื่อบูมาแล้วแย่งเครื่องจักรนั้นมาเลยไม่ดีกว่าในพวกนั้นมั้งแล้วฟีซ่าบอกว่าตามไปที่เธอมีประโยชน์อยู่ฉันว่าเราเก็บเรื่องมันไว้ทีหลังประมาณนั้นเซลบอกแล้วผมว่าคือมันจะวางแผนอะไรไว้สินะประมาณนั้นただ機械が操作できるだけの命知らずであればわざわざ助けませんおそらくブルマという人物は機械技術で孫悟空たちをサポートしているのでしょう貴様はその腕を狙っているというก็ฟิซ่าบอกแล้วผมว่าดูเหมือนว่าผู้หญิงที่บูมาแล้วจะสนับสนุนพวกโกคูด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรสักอย่างพี่นะเซลก็บอกไปครับผมเข้าใจละที่แกตามอยู่มันไม่ใช่ที่ตัวบูมาเองสินะแต่ว่าเป็นความสามารถของเธอนะ ใช่แล้วการฟื้นคือฟื้นกองทัพของฉันขึ้นมาฉันต้องการช่างฝีมือที่มีความสามารถในขนาดนี้แต่ก่อนที่จะทำการคัดเลือกผู้คนทำการคัดเลือกคนเข้ากองครับดูเหมือนว่าเราจะมีขยะเริ่มจะกลายเก็บกวาดก่อนสินะประมาณนั้นครับ ซึ่งอย่างที่ว่าไม่ใช่อะไรร่างโคลนี้สามเองดีมากกว่าพวกนี้เลเวลที่ยังอ่านแล้วอ่านไหมคิดว่าน่าเข้าใจหมดอ่ะผมก็คุยฝรั่งอ่ะบางทีก็หลุดเพราะว่าลีนรู้ไปเลยก็ยังอุตส่าห์จะคุยกันได้あれはたまにどこに何でもでその調子ここですよ何でもでおい、たまにどこにこれでやろうじゃんやっぱりこれはどれだなเกือบไปนะค่อยดีหน่อยมันใช้ท่าคู่ครับผม
ม่ใช่ท่าคู่อ่ะท่าใหญ่แบบใช้เล่ห์คนหนึ่งมาช่วยมันจะทำให้ทำดาเมจได้เยอะขึ้น บูมาก็โล่งใจกับผมที่ตัวเองรอดตายมาได้แต่ว่าพอเห็นฟิซ่ากับเซลก็ตกใจよく分かってねえんだけどよ今はフリーザが悪いやつじゃねえみてえなんだ僕は言うと僕はトゥエンが見えないんだけどピッサーってとにめちゃくちゃこんねえよ僕見てみたいよあの性格の悪さがにじみ出た顔あれが改心しているやつの顔なわけないじゃないブーマーは僕はความเร็วแทบจะออกมาจากหน้าตาไปแล้วเนี่ยไม่มีใครที่มันไม่มีคนไหนที่สามารถเปลี่ยนโฉมแล้วจะยังดูเป็นตัวร้ายเท่านี้อีกแล้วเอาว่าช่วยหยุดพูดแล้วก็ทำอะไรสักอย่างกับไอ้หมอนี่ทีประมาณนั้นคุณหญิงก็บอกแล้วผมว่าตอนนี้มันค่อนข้างซับซ้อนหน่อยเสียวบอกว่าผมไม่เลิกพูดสักทีรีบเดินเครื่องไอ้เครื่องจักรอันนี้สักทีผมก็บอกแล้วผมว่าช่วยใจเย็นหน่อยเราก็มีปัญหาพวกเราอยู่เหมือนกันนะประมาณนั้นแล้วคุยกันครับผมบูมาเข้าใจครับผมเข้าใจสถานการณ์แต่ว่าแน่ใจเหรอそういうわけだからさこいつらにあの機械使ってやってくれよそんで21号をみんなでやっつけんだソン君本気なのก็คือบอกครับผมว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยเอาว่าช่วยใช้เครื่องจักรเครื่องจักรนั้นกับพวกนี้ซะเถอะแล้วก็เราได้ไปจัดการอะไร21ด้วยกันประมาณนั้นบูมาบอกว่าผมแน่ใจเหรอเดโมวันน่าหายักชิวเสียวผมว่ารออะไรอยู่รีบๆก็สิอย่าผู้หญิงประมาณนี้ครับซูยูโดชินิวะนาเรคโกนันดะการะคิดว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะกลัวประมาณนั้นเสียวแปลกใจก็ผมก็ถ้าฉันตายแล้วจะเหลือใครที่จะเดินในเครื่องจักรที่จะลบสลายพลังของคลื่นนี้ได้คลื่นที่ลดพลังพวกนี้ได้ล่ะใช่ไหมหมายว่าถ้านายไม่อยากจะติดอยู่กับวิญญาณประดิษฐ์ที่อยู่ในร่างนายตลอดไปนะต้องการแบบนั้นก็เหรอประมาณนี้ครับสุดยอดทักมาชิกนัตเต้ไนค่ะคุณแปลกใจให้ผมที่บูมาสามารถคุมสถานการณ์ได้อยู่ขนาดนี้แต่โกคูก็ไม่ใช่สิคุณหลิงก็แปลกใจให้ผมที่อยู่ดีบูมากล้าถึงขนาดนี้โกคูบอกว่าอ้าวเหรอไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วเหรอครับผมใช้ตัวช่วยแทนที่เราจะร่วมมือหรือจะอยู่ในสภาพเดิมถ้าไม่ใช่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าไม่ใช่ฉันใช้เครื่องจักรนี้แล้วพวกนายตกลงที่จะพูดช่วยพวกเราไม่ก็อยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตซะประมาณนั้นดอสิรโนโยะจะเลือกอะไรล่ะชิคาตาริมาเซนเน่เข้าใจแล้วอูเกอิเรมาชิโอพูดเหมือนเดิมเลยฟรีซาซามะก็ประมาณว่าฟิซ่าบอกว่าเอาฉันก็การที่จะแก้แล้วเหมือนกันนะผมนะฟิซ่าบอกไปครับผมว่าการได้รับพลังการได้ใช้พลังที่แท้จริงของฉันแล้วก็จัดการหมายเลข21ตอนนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดในตอนนี้นะประมาณนั้นสเปตโนจามันโนไฮโยชิจิยูนิทาตะไคริโอนินารานะเกเรบะอย่างไรก็ตามฉันต้องจัดการคนที่คนก็ต้องไงคนไหนๆหรือสิ่งไหนๆก็ตามที่วางทายไปสู่อิสรภาพประมาณนั้นครับผมไม่เห็นด้วยหรอไงยิ้มคู่ตัวร้ายสิ่งทั้งหมดคือฟรีซ่า様の望み通りตามแต่ท่านจะบัญชาเลยครับตอนที่สามประมาณนั้นอ๋อสัญญาแล้วนะ
速起動するわよ。えい、特に変化はないようですが。ทำไมไม่สนใจต่างเนี่ยก่อนหน้านี้เลยล่ะประมาณนั้นดูยระคู่กับว่าอารุโยเซลบอกว่าไม่นะฉันรู้สึกว่ามันจะเชื่อกันได้ผลนะอันนั้นมีอะไรก็รู้สึกแปลกๆมันไม่มีแล้วโดยสรุปคือว่าเราจะโน้ตตรอตุสะเซชินโนมโนดารุมันดูเหมือนว่าไอ้วิญญาณประดิษฐ์นั่นน่ะมันพยายามที่จะเข้าครอบงำพวกเราแต่ตอนนี้そいつももういない。今やっとない。私の中にいるあなただけ。やんみやん、ちゃん、かべんのりょうひんのりょうひんな。りえべんもとろげ、ちゃんめかべんね。ばまで。最後まで。手間をかけさせますね。あの不快の精神をようやく追い出せた。一応礼を言ってやろう。やだ、ちゃんこじゃかっこん、むすかっこんじゃな。ที่สุดท้ายก็สามารถจะทำให้ความรู้สึกแปลกๆในร่างกายฉันหมดไปแล้วประมาณนั้นขอบคุณมากที่มาคุณทั้งนั้นแล้วก็คือชิมาไนโยเมื่อถึงเวลาฉันจะต้องฆ่าเธอฉันจะทำให้มันเร็วเลยแต่พลังก็ไม่พออ้าล่ะขาตะเตวะเงเตะโดสตะโนนันนิโมโกระไนจานะบุมาก็ท้ากลับไปครับผมว่าชูมือขึ้นทำไมล่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอนะรู้เปล่าอะไรวะเซลตกใจอีกแล้วมีแต่คนตกใจไม่จริงนะพลังของฉันก็หายหมดด้วยซากิโฮโดโนเซทเมโตะซึ่งฮาราชิกะชิราอุโยเดสึงะมันมีอะไรผิดปกติไงไม่ใช่เธอเป็นคนพูดเองหรอว่าจะทำให้ผู้วิญญาณพวกนี้หายไปอันนี้ใช้ใช้ทัตเกอร์ยูนี่นั่นดารออะไรกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่เธอฉันนึกว่าใช้เครื่องจักรนี้จะทำให้พวกเขาเรียกไงจะสามารถทำให้พวกเราสู้ได้สิประมาณนั้นครับนั่นก็มาชิกาตะกุโตะอิตะกะก็คงแปลกใจครับผมเซตเมชิตะโนนิคันจินนาโกโตะริไคเดคิเตะนะคัตตะโนเนบูมาบอกว่าผมอธิบายไปเยอะยังไม่เข้าใจนะครับสมาริวาเรวาเรวาอุโซเดะริโอซาเรตะตุยุโคโตะเดสกะอุโซะวะอิเตะไนวะโย自由に体は動かせるじゃない。まあ、まともに戦えるほどの力は出せないと思うけど。ก็คือเครื่องจักรเนี้ยมันทำให้ฟีซ่าสามารถพวกที่โดนระบบลิงก์เล่นงานเนี่ยครับผมสามารถที่จะตอนเนี้ยก็คือลบล้างระบบนั้นไปแล้วทำให้สามารถที่จะขยับร่างกายได้อย่างเป็นอิสระแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ให้พลังพอจะต่อสู้เลยสักหน่อยどういうことか説明なさい。ピザボーไปครับผมว่าอธิบายทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอคำตอบนะฮาโดะซายรุโนะกะเซเซนะโนะเครื่องจักรเนี้ยมันแค่ไปคลุมไม่ขึ้นได้อีกทีนึงจิยูนิ動くことはできても普段通り戦うのは無理ってわけต่อให้มันทำให้พวกนายสามารถจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้สามารถสู้ได้อย่างปกติหรอกนะก็คือคลุมคลื่นนั่นอีกทีครับผมไม่ทำให้คลื่นนั้นหายไป話が難しくてさ。やなぷんパラボブリングリ。ふざけたまねを。ああ、それと定期的に中和装置を使わないと、また元に戻っちゃうから。แถมต้องใช้เครื่องนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะไม่งั้นเราจะกลับไปคุณต้องมา1つ満足に言えない。เป็นก่อนหน้านี้ผมก็คือตอนที่ยังขยับร่างกายได้ไม่สะดวกประมาณนั้นอย่างนี้ล่าสุดคือพวกนายจะพูดไม่ได้แม้แต่คำเดียวจะประมาณนั้นครับผมตกใจつまり今後我々にはこの装置と貴様が必要ということかこの私を脅そうとは見上げた度胸の持ち主だセオはรู้สึกแค้นครับผมที่ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้なんとでも言えばいいわというわけで私たちに協力してくれるわよね。そばれね、もうまだこそ。私がうなずくとでも。ちょっと、何よそれ。
あんたたちもうリンクしてないんでしょ。私の装置がなかったらどうなるか。残念ながら私はリンクが解除されていないのですよ。ก็คือคนอื่นโดนลบล้างระบบลิงก์ออกมาแล้วครับผมแต่ว่าแย่นะดูแบบว่าระบบลิงก์ระบบวิญญาณในร่างฟีซ่าอย่างนี้ครับมาคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เท่ากับว่าฉันไม่มีความจำเป็นต้องใช้เธออีกแล้วสินะผมมาเปลี่ยนท่าทีเลยครับผมเริ่มกลัวแน่นอนครับเราเลยหาที่วิญญาณดีนะจะไม่ทำแบบนี้หรอกนะพิซซ่าด่าอีกแล้วพิซซ่าแค้นอย่างทุกอย่างจะลบเราทิ้งครับผม ซึ่งตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้เราใหญ่สุดこれってひょっとしてまたフリーザの中にいるやつがワルサ止めてくれてんか。แค้นไหมดิใหญ่สุดเว้ย本当にあなたという人はこうも思い通りに動かないとはいいでしょうこの私にここまで反抗したのです。ซีร่าบอกไหมครับผมว่าทำไมไม่ยอมเชื่อฟังฉันดีๆนะยังก็ได้แต่อย่าลืมเหมือนกับว่าแกทำให้ฉันแข็งแกร่งมากขนาดไหนและคอยรับผลที่ตามมาให้ดีคอยกันเรื่องไงทรมานกับผลที่ตามมาให้ดีหลังจากที่เรื่องทุกอย่างมันจบลงนานๆครับผมซึ่งก็ช่างมันดิจบลงก็ไม่อยู่แล้วอะこうなってしまっては仕方がありませんね。でも、初めて見たら、すいません。じゃあ、私にリンクしているあなた。あ、これが我々だ。誰かが私にいる中で、たんじゃい、ファンに。21号を必ず倒すのですよ。まあ、これが我々だ。21号を必ず倒すのですよ。たとえ孫悟空たちの力を使っても。ต่อให้ต้องร่วมมือกับโกคูและพวกพ้องของมันก็เถอะประมาณนั้นนะตรงนี้แบบนี้เท่าไหร่แล้วแชปเตอร์6แบบ7นะครับผมก็ยังเป็นในส่วนของการทีมอัพกับโกฟิซ่าอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยต่อคลิปหน้าคนร่วมมือตรงนี้ได้ใครวะโอ้ช่วยยำแบบช่วยที่ชิมทางนี้ได้โอเคไปโอ้ช่วยยำชาอยู่ได้ด้วยเอาหมดอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเบรกแค่นั้นก่อนนะครับผมไว้ต่อคลิปหน้านะ ก็น่าจบในคลิป3คลิป4มั้ยไม่น่ายาวคิดว่านะครับยังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับงั้นก็สำหรับวันนี้ผมขอนำพักแล้วยังไงก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าช่วงนี้ฝนตกไปแล้วครับผมยังไงเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพนะครับอย่านอนดึกกันนะไม่งั้นจะป่วยแบบผมแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ทำนี่ทำนี่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการชมครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับทุกคนครับผมจุ๊บบ๊ายบายครับ